ี้ไม่ร้อนนะครับวันที่6สิงหาคมก็เลยมาถ่ายวิดีโอเดินเล่นความละเอียดนะครับ High Def นะครับเดินที่หมู่บ้านไม่ได้ใส่ไมโครโฟนนอกเสียงมันจะแบบกล้องจางๆนิดนึงฟังเสียงนกที่พยายามใช้ AF tracking นะครับบ้านเก่าแล้วได้อยู่นะฮะถ้า tracking เนี่ยเดินไปเลย track หน้าก็เดินไปอันนี้ไม่ได้ track หน้าครับเราจะ track หน้าแล้วมันจะช้าๆหน่อยใส่มือถือผมไม่ค่อยดีบ้านเก่าเขามีคลองครับชื่อคลองบ้านใส่ก็มีเหี้ยซึ่งไม่ได้เป็นคำหยาบโผล่มาเขาแสดงให้เห็นความสมบูรณ์ของธรรมชาตินะครับเพราะว่าเหี้ยหรือวรนุชเนี่ยจริงๆเหี้ยไม่ใช่คำหยาบคนเหี้ยเนี่ยหยาบกว่าตัวเหี้ยเนี่ยดีนะครับเพราะว่าเขาทำให้สมดุลในธรรมชาตินั้นครบถ้วนนะครับกินซากสัตว์สร้างอาหารต่างๆเนี่ยบางทีเฮียเขาก็โผล่มาตรงเนี้ยเพราะมันเป็นป่าของเขาเนี่ยครับเป็นป่าเขาอยู่พวกผมเนี่ยแย่งเขาอยู่นะครับเดิมตรงเนี้ยมันเป็นที่ของเขาที่ธรรมชาติเขาอยู่แล้วพวกผมเนี่ยมาแย่งเขาอยู่เขาก็มาทวงคืนบ้างที่เราอย่าไปกลัวเขาตรงนี้ฮะ6สิงหา62นะครับเวลาเท่านี้เท่าไหร่ชัดไหมโชว์นาฬิกาไม่ต้องมายืมนะ 17:46 นะครับนี่คลองบ้านใส่มั้งเป็นคลองเก่าแล้วก็ต้องมีตัวดูดน้ำออกเพราะว่าหมู่บ้านเก่าเนี่ยพื้นที่มันต่ำใช่ไหมครับก็ต้องดูดน้ำออกพอฝนตกหนักๆนะครับน้ำระบายไม่ทันต้องใช้พญานาคใช้ปั๊มน้ำดูดน้ำออกวันนี้รถก็เริ่มกลับมากันนะครับหมู่บ้านนี้นะครับ 4:30 ก็ออกกันแล้วเพราะว่าต้องรีบข้ามสะพานสังฮีสะพานปิ่นเกล้าสะพานอะไรเนี่ยก่อน 6:00 ไม่งั้นก็ติดยาวโลดนี่ถ้าเอาสายไฟออกนี่จะสวยมากเลยนะตอนนี้อากาศกำลังดีนะครับก็หน้าฝนก็จะฟ้าไม่ใสแต่ก็ดีอย่างคือไม่ร้อนไอ้การเอกพากินและเที่ยววันนี้เที่ยวอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยนะครับบางทีก็ลืมไปว่าที่บ้านมันก็สงบร่มรื่นดีนะนี่ไม่ได้ใส่ไมค์นอกนะครับก็อยากให้มันชัดๆใช้กล้องหลังนะครับเราต้องดูแลนะครับหมู่บ้านอายุ20กว่าปีกว่าแล้วเอาชัดๆผมก็ต้องเดาใช้วิธีเดาหน้าผมประมาณนี้มั้ยฮะเดาไปเรื่อยๆก็จะไม่เห็นจอแต่ก็ดีอ่ะเห็นจอแล้วก็ตาก็ไปดูจออยู่ฮะเย็นๆแล้วก็ออกมาวิ่งกันนะฮะวิ่งกันคลองนี่ก็ดีอย่างนะมันก็ช่วยเรื่องระบายน้ำท่วมนะพาไปดู
ันนี้กรรมการหมู่บ้านเขาซื้อมาดีนะเห็นด้วยทำให้น้ำมันลดการเสียนะชื่อช้างพ่นน้ำนะช้างพ่นน้ำก็ตีไปเรื่อยๆนะเนี่ยช้างพ่นน้ำดีฮะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยจุดที่6ชื่นชมเลยนะเนี่ยโอ้สกปรกขนาดนี้ข้างบนเป็นโซลาร์เซลล์ข้างบนเป็นโซลาร์เซลล์แล้วก็ตีไปเรื่อยๆน้ำที่อยู่ในนี้มันก็จะมีการหมุนมีการระบายปาดน้ำตาลแต่ว่าตรงนั้นก็เป็นร่องที่สำหรับระบายน้ำเวลาน้ำตกเยอะๆน้ำท่วมเนี่ยนะก็มีสนามเด็กเล่นนะก็ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นนะบางทีก็ลืมนะจริงหมู่บ้านก็ดีอ่ะนะมัวแต่ทะเลาะกันจนลืมนะครับอยู่ด้วยกันก็ไม่มีใครหรอกครับถูกใจไปทุกอย่างต้องยอมกันบ้างนะครับเพราะว่าถ้าอยากจะถูกใจทุกอย่างก็ไปซื้อบ้านเดียวอยู่ถูกไหมครับถูกไหมครับอันนี้ไม่ใช่หมู่บ้านแบบสมัยใหม่นะถ้าสมัยใหม่ก็เอาไฟฟงไฟลงดินนะอันนี้ลงไม่ได้หรอกลาสิบล้านเนี่ยตีกันตายนะครับเอาละครับก็จบการเอกพากินและเที่ยวนะและเล่นเที่ยวหมู่บ้านไว้แต่เพียงเท่านี้นะไม่มีเนื้อหาอะไรทั้งสิ้นนะอยากทำก็ทำก็ขอบคุณนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์ได้ไม่ชอบไม่เป็นไรนะดูเฉยๆครับไม่ว่ากันสวัสดีนะครับ